ตำนานพระธาตุช่อแฮศาสนสถานบนเนินเขานอกเมืองแพร่ทางทิศตะวันออกสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเรื่องพระเจ้าเรียบโลกในพระพุทธศาสนาเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับใต้ต้นจองแค่บนม่อนดอยขนาดเล็กใกล้แม่น้ำยมชาวลัวนำลัวไอ้ขอมเข้าถวายสักการะบริเวณนั้นมีต้นหมากสูง20วาพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นหมากนี้มีรสชาติดีไอ้ขอมกราบทูลว่าทานผลหมากนี้ไปแล้วจะเป็นบ้าพระองค์ทรงทดลองเสวยแล้วเป็นปกติไอ้ขอมจึงเกิดศรัทธานำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าหมากต้นนี้ถ้าคนใดกินย่อมเป็นบ้าแพร่ไปในการต่อไปที่นี่จักเป็นเมืองชื่อว่าเมืองแพร่ทรงรูปพระเกศาไว้ให้ลัวไอ้ขอมไว้หนึ่งเส้นประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์แห่งนี้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย